แขนเป็นคนหาสถานที่สวัสดีครับผมมโนกนคร.ครับเหมือนเดิมวันนี้มาที่หาดเขาเรียกหาดอะไรครับพูดกันเขาเรียกหาดเตยงามครับเป็นของหน่วยทหารเรือครับเป็นของนาวิกโยธินทหารเรือสันติเหตุแล้วก็มาเจอท่านผู้การชัชวินครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งแล้วก็เป็นทหารเรือนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ผู้การวินัยเวกวิเป็นทหารอากาศครับวันนี้ทหารเรือกับทหารอากาศเจอกันครับก็เลยผมผู้น้อยประชาชนธรรมดาราษฎรก็เลยอยากถามท่านหลายๆเรื่องคือเรื่องการปองดองง่ายๆเมื่อไหร่บ้านเราจะสงบสักทีครับท่านแล้วก็ในมุมมองของท่านเนี่ยการเห็นที่กลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านคิดว่าไงครับท่านผู้การตู่ครับปกติทหารนี่เขาห้ามยุ่งเรื่องการเมืองไงก็อยากจะให้มันยิ้มแย้มเข้าหากันนะทุกวันนี้มันก็เครียดกันพอดูอยู่แล้วทั้งปัญหาภายในปัญหาบ้านเมืองกับเพื่อนบ้านอะไรเนี่ยตอนนี้เพื่อนบ้านเขาก็พัฒนากันไปมากแล้วจากล้าหลังเราตอนนี้รุดหน้าไปเช่นการสื่อสารอะไรเนี่ยพวกโทรศัพท์อะไรเนี่ย 3G มาแม่บ้านเรายังทะเลาะ กันอยู่แล้วนะ 4G นะนะเรานี่5 ปีแล้วผมไปโรงเกลือเนี่ยไอ้ 4G มีวางขายแล้วครับ เราเป็นทหารของประชาชนแล้วก็เป็นทหารพระเจ้าอยู่หัวเราก็อยากเห็นความปรองดองอยู่แล้วนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากให้ปรองดองแล้วคนส่วนใหญ่คือเบื่อหน่ายการทะเลาะกันเหมือนเราดูทีวีน้ำเน่าอะฮะถ้าเราดูทีวีน้ำเน่าเห็นแต่คนด่าทอกันเห็นแต่คนหน้าเครียดใส่กันมันทุกข์แล้วเราไม่อยากดูเลยอยากปิดจอเลยอยากไปดูหนังการ์ตูนมากกว่านะฮะจริงๆนะฮะทุกครั้งที่ผมเห็นทีวีน้ำเน่านางเอกพูดร้ายทะเลาะกันด่าทอกันเนี่ยผมปิดเลยหรือไม่ก็หันไปดูทีวีหรือไม่ก็ Discovery ดูสัตว์โลกผู้น่ารักไปเลยนะครับผมเชื่อว่าการปรองดองเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ปรองดองแต่มีแต่กลุ่มการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์เท่านั้นที่อยากสร้างเงื่อนไขไม่ให้ปรองดองจริงๆมันเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเท่านั้นที่ผมดูนะฮะแล้วก็อาศัยประชาชนเป็นเครื่องมือนั่นเองแล้วก็อาศัยความได้เปรียบใครที่เป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็อยากจะเข็นศัตรูทางการเมืองก็พยายามเอาเงื่อนไขความปรองดองเนี่ยมาสร้างเงื่อนไขไม่ให้ปรองดองตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากปรองดองนะกลุ่มข้าราชการเนี่ยเขาเป็นกลางอยู่แล้วแล้วใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วเราไม่ขัดแย้งใครแล้วก็อยากเห็นการปรองดองท่านแนะนำให้ประชาชนประชาชนอย่าไปเลือกข้างผมฝากประชาชนอย่าไปเลือกข้างแล้วก็ให้เป็นกลางแล้วก็ผมว่าการยืนตรงกลางดีสุดนะการยืนตรงกลางดีสุดแล้วก็ซ้ายก็จับถึงขวาก็จับถึงถ้าท่านเลือกข้างอะไรนะท่านได้หนึ่งเสียหนึ่งท่านเลือกเสื้อแดงท่านก็เสียเสื้อเหลืองท่านเลือกเสื้อเหลืองท่านก็เสียเสื้อแดงแต่ถ้าอยู่ตรงกลางนะมีเพื่อนทั้งเหลืองทั้งแดงแล้วก็ยุ้ยเขาดีกันอย่าไปยุ้ยเขาตีกันอย่าทำตัวเป็นขุนพลยักษ์นะฮะไปอยู่กับเสื้อแดงก็ใส่เสื้อเหลืองมันเร็วอย่างนั้นเร็วนี่เสื้อแดงก็เกลียดเหลืองยิ่งขึ้นพอไปใส่เสื้อเหลืองไปอยู่ข้างเสื้อเหลืองก็ด่าเสื้อแดงเร็วเนี่ยเสื้อเหลืองมันก็ยิ่งเกลียดเสื้อแดงยิ่งขึ้นอย่าไปส่งเสริมให้เขาทะเลาะกันคืออยู่เสื้อแดงก็พยายามพูดข้อดีของเสื้อเหลืองให้เสื้อแดงเขาจะได้โกรธเสื้อเหลืองน้อยหน่อยไปอยู่เสื้อเหลืองก็พูดถึงความดีของเสื้อแดงแล้วก็อย่าให้เสื้อแดงมันโกรธอาฆาตมากแล้วก็พยายามบอกทุกฝั่งนะอย่าเป็นจิ้งหรีดทุกปั่นหัวให้ชนกันแล้วก็ผมว่าตัวอย่างของความขัดแย้งในสังคมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงศรีแตกก็เพราะความแตกแยกวันนี้ประเทศไทยไม่แตกแล้วแต่จะเสียเมืองมันไม่แตกเหมือนในอดีตก็จริงแต่จะเสียเมืองเสียเมืองคืออะไรภาคใต้มาเลไล่ซื้อที่ดินไม่ใช่ที่ดินฮะที่สวนยางภาคใต้มาเลไล่ซื้อสวนยางภาคกลางซาอุดิอาระเบียตะวันออกกลางไล่ซื้อที่นาในทะเลเชฟรอนไล่ขุดน้ำมันแต่คนไทยยังตีกันอยู่มันเจ็บใจตรงนี้พี่น้องไทยตีกันนะฮะแล้วก็สวนยางถูกมาเลยแอบซื้อไปหมดแล้วที่นาแถวสุพรรณบุรีอยุธยาทองซาอุก็ซื้อไปทะเลในอ่าวไทยเชียงรายก็เจาะน้ำมันเพลินแต่คนไทยก็ทะเลาะกันมาแบ่งแยกมาเถียงเรื่องความผิดนายกสินมาเถียงเรื่องเงิน700 ล้านจะเอาผิดให้ได้จะจับติดคุกให้ได้แต่ถ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินไทยที่ถูกเขาสูบทรัพยากรไปมันมากกว่าหลายแสนล้านไปดูตรงนั้นดีกว่าหยุดตีกันหยุดทะเลาะกันหันมาสมานฉันท์และดูแลประโยชน์ของชาติดีกว่านะครับครับผมนิดนึงครับจะถามท่านผู้การตู่ต่อคือตอนนี้ผมเห็นท่านผู้การดูแลเรื่องการท่องเที่ยวทำเงินตาเข้าประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับอยากให้ท่านพูดว่าทำไงให้บ้านเราสงบแล้วก็มาเที่ยวกันดีกว่าอย่าตีกันเลยครับครับผมครับก็ขอเชิญชวนนะก็พื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามันสงบสะอาดสวยงามสบายตาที่สุดแล้วมาเที่ยวลมเครียดนะมาเนี่ยก็จะสบายแล้วสบายใจมีให้มีทุกอย่างแต่ก็พยายามรักษาในเรื่องความสะอาดอนุรักษ์สภาพแวดล้อมนะเชิงนิเวศอะไรเมื่อก่อนเนี่ยมาไม่ก่อนมีการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีใครดูแลเลยปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีการท่องเที่ยวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูดีขึ้นมากทั้งถนนหนทางไอ้สาธารณูปโภคในเรื่องห้องน้ำห้องท่าอะไรเนี่ยเกียรติทหารที่เคยห้ามเข้าก็เป็นเข้าได้ทุกคนเข้าได้นะแค่แลกบัตรเท่านั้นเมื่อก่อนห้ามเข้าอย่างนี้ ตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมกลับมาเรื่องแดงเหลืองแดงเหลืองนิดนึงนะตรงหน่วยประชาการนาวิโยธินเนี่ยมันค่อนข้างดีอย่างสัญลักษณ์ของนาวิโยธินเนี่ยคือเหลืองแดงครับผมนะชุดกีฬาของทหารนะใหม่เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเสื้อเหลืองกางเกงแดงนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยถ้าบรรยากาศมาก็คือมันเนี่ยไอ้ทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยมันถือเป็นพวกเดียวกันแต่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมรักไอ้การแต่งกายด้วยชุดสีแดงสีเหลืองเนี่ยนะมีเสื้อทั้งสีแดงทั้งสีเหลืองแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์แบ่งค่าเสื้อแดงแล้วผมไม่ได้ใส่เสื้อแดงล้วนเหลืองล้วนมาเนี่ยเป็นนับหลายปีแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าจับมือกันได้ผมจะได้เอาเสื้อสีแดงกลับมาใช้เอาเสื้อสีเหลืองกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ฝากนิดนึงขอบคุณครับท่านก็เลิกเล่นกีฬาสีเพราะว่ากีฬาสีเป็นของอนุบาลครับตอนนี้เราโอลิมปิกแล้วท่านไม่ได้ฝากเลยก็ทะเลาะกันร้อยครั้งไม่แพ้ไม่ชนะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ให้อภัยครั้งเดียวเดินหน้าได้มากกว่า109ประเทศชาติได้ประโยชน์ให้อภัยเถอะครั้งเดียวท่านจะเอาชนะกันไปจนถึงอายุ70 80 90จนตายเป็นครั้งนึงเนี่ยมันไม่เป็นชนะหรอกประเทศชาติบอบช้ำให้อภัยกันวันนี้ยิ้มให้กันวันนี้ครั้งเดียวเดินหน้าไป109แล้วมีความสุขไป20ปีกว่าจะตายดีกว่าทะเลาะกัน20ปีแล้วแกตายไปเลยให้อภัยเถอะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านตู่แล้วก็ท่านวิไลโอนครับก็ฟังไว้แล้วก็กลับไปคิดครับคืออยากให้บ้านเราสงบแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมครับก็เลิกเล่นกีฬาสีก็มันแค่อนุบาลครับตอนนี้โอลิมปิกครับไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วฮะต้องดูครับไอเราครับสวัสดีครับมโนกนขกครับ